ในเวทีของฟุตบอลโลกนะครับมักจะมีนักเตะที่แจ้งเกิดเสมอนะครับผมหลายๆคนพูดถึงหลายๆคนจับตามองเตรียมที่จะย้ายทีมและคลิปนี้เราจะว่าถึง6นักเตะที่น่าจับตามองครับในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ AFF ชิงแชมป์อาเซียน2022จะเป็นใครบ้างต้องชมและคลิปนี้ขอบคุณ Onsite Collection นะครับฝากชาวตูรูบอลไทยใครที่อยากจะเก็บ NFT ช่วงเวลาสำคัญโมเมนต์สำคัญเก็บไว้ในมือถือแบบดิจิตอลไปดูที่ Onsite Collection ครับคอลเลกชันดิจิตอลอย่างเป็นทางการของทัวร์นาเมนต์ AFF Mitsubishi Electric 2022ครับคนแรกนะครับไปที่ทีมชาติกัมพูชานะครับนี่คือวิงแบ็กซ้ายจอมบุกนะครับแล้วก็ผลงานโดดเด่นเตะตาเลยทีเดียวอย่างสุดบารังนะครับวัย23ปีนั่นเองครับคนต่อมานะครับผมคนนี้เนี่ยแฟนบอลไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาเจอกันบ่อยโดนแผงดิสใส่บ่อยนะครับอย่างเอกกี้มาราน่านะครับปีกขวาวัย22ปีของอินโดนีเซียนะครับถ้าใครจำได้โดนเอกกี้ปั่นป่วนเกมรับทีมชาติไทยตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไล่ต่อมาจนเกมล่าสุดที่เจออินโดนีเซียก็มีโอกาสได้ลงเล่นเหมือนกันนะครับมากันที่คนที่3นะครับไปดูนักเตะที่น่าจับตามองจากทีมชาติมาเลเซียหน่อยนะครับเสื้อเหลืองเนี่ยมาในรอบนี้นะครับก็โดนพิษเรื่องของการเรียกนักเตะเหมือนกันนะครับไม่สามารถเลือกนักเตะจากทีมยะโฮดารุตัสินมาได้นะครับผมก็เลยทำให้นักเตะคนนี้แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเขาคือไฟซอฮาลิมนะครับปีกซ้ายตัวจี๊ดครับตัวจี๊ดแล้วก็ตัวจิ๋วด้วยเพราะว่าส่วนสูงเพียงแค่158เซนเป็นปีกวัย24ปีครับที่ค้าแข่งให้กับทีมเซเรงอ FC นั่นเองครับคนที่4ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่แฟนๆบอลไทยเนี่ยคุ้นชื่อนะครับแล้วก็คาดอยู่แล้วว่าน่าจะต้องติดอยู่ในโผล่นี้นั่นคือแข่งจากสิงคโปร์นะครับอย่างอิราฟานฟานดี้ก็เป็นกองหลังตัวความหวังนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติสิงคโปร์ในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าโดยเฉพาะน้องชายเขาอย่างอิกซานฟานดี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถมาเล่นได้ต้องถอนตัวออกไปจึงทำให้อิราฟานต้องเป็นความหวังหลักคนเดียวของทีมชาติสิงคโปร์มากันที่คนต่อมานะครับคนที่5ครับคนนี้ก็คงต้องติดครับจากชาติเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพื่อนซีเพื่อนโอ้โหเพื่อนที่ต้องเจอกันทุกทัวร์นาเมนต์อย่างเวียดนามนะครับแข้งรายนี้นั่นคือดวนวันเฮานะครับก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมงานเขียนมาว่าเป็นแบ็กซ้ายจอมยั่วเพราะทัวร์นาเมนต์นี้เรียกได้ว่าก็มีช็อตยั่วๆบทยั่วๆในทัวร์นาเมนต์นี้ให้เราได้ติดตามกันไปแล้วนะครับมาถึงนักเตะคนสุดท้ายคนที่6ครับแน่นอนว่าต้องมีทีมชาติไทยสัก1คนจริงๆเราก็อยากจะหาเพชรเม็ดใหม่แหละหรือเป็นดาวรุ่งอายุน้อยมาใส่ในนักเตะที่น่าจับตามองแต่จริงๆมันก็มองข้ามเขาไม่ได้จริงๆอ่ะนั่นก็คือพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนั่นเองนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ธีรธรมาเล่นแล้วกลายเป็นกำลังหลักเอาจริงๆสำหรับผมมองว่าเขากลายเป็นหัวใจของทัพช้างศึกไทยในชุดนี้เลยนะครับการขาดหายของเขาจะเป็นปัญหาทันทีนอกจากนั้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ธีรธรรับหน้าที่ตำแหน่งกัปตันทีมและค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวครับในการทั้งดูแลเรียกสปิริตการให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมกันเองซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยธีรธรเนี่ยทำไปนะฮะ3แอสซิสต์แล้วก็กวาดรางวัล Man of the Match แล้วก็รางวัล Most Active Player จาก3เกมนะครับรับไปแล้วอย่างละ2รางวัลงงไหมครับคือ3เกมเนี่ยเป็น Man of the Match 2เกมแล้วก็เป็น Most Active Player ไป2เกมตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าผมเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้รางวัลนักเตะ MVP หนีไม่พ้นเขาจริงๆนั่นคือธีรธรบุญมาทันนะครับ Onsite Collection นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ Spotify และ Animoca สร้างเป็นคอลเลกชันดิจิตอลหรือ NFT ที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับโดยมันจะเป็น NFT อย่างเป็นทางการนะครับของรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup นั่นเองครับโดยเจ้า Onsite Collection นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือ The Team Alpha Mark นะครับที่มันจะเป็นหน้ากากต่างๆที่มันเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั่นเองครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือ The Moments ครับ The Moments เนี่ยก็จะเป็นการที่รวบรวมโมเมนต์ต่างๆในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup การซื้อ Alpha Mark เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลและประสบการณ์สุดปังต่างๆในวันแข่งจริงของรายการ AFF ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสนามช่วงพักครึ่งการเข้าดูห้องแถลงข่าวก่อนเกมหรือหลังเกมเข้าชมการซ้อมก่อนการแข่งขันและของที่ระลึกต่างๆมากมายเลยล่ะครับการซื้อโมเมนต์นั้นง่ายนิดเดียวครับไปที่เว็บไซต์ของ Onsite กด Sign up กับ Block to Wallet จากนั้นสามารถไปที่หน้าแพ็คและกดซื้อได้เลยครับ
พียงกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและกดซื้ออันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับพอหลังจากที่เราซื้อแพ็คเสร็จแล้วนะครับแพ็คของเราจะไปปรากฏที่ Rocker Room ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปกดเปิดแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับว่าโมเมนต์ไหนของเกมเนี่ยจะเป็นของเรานะครับก็ตามนั้นเลยครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตาม Onsite Collection ทั้งทางเว็บไซต์ onsite.affmitsubishielectric ครับและทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Onsite Collection ด้วยนะครับเอาเป็นว่านี่ก็คือ6นักเตะนะครับที่น่าจับตามองของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับผมใครที่ได้ติดตามเกมอื่นทีมอื่นใน AFF ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เนี่ยลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่า6นักเตะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยน่าแจ้งเกิดและดีไม่ดีเดี๋ยวจะย้ายมาเล่นในไทยลีกด้วยเนี่ยมีใครบ้างลองเลื่อนมาแนะนำกันได้เผื่อสเกาต์สโมสรจะเข้ามาดูนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ใหม่คลิปหน้าและคลิปนี้อย่าลืมนะขอบคุณ Onsite Collection ด้วยนะครับผม Collection Digital นะครับอยากเป็นทางการของทัวร์นาเมนต์ AFF Mitsubishi Electric 2022ใครอยากเก็บ NFT อยากเก็บช่วงเวลาสำคัญโมเมนต์สำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้เก็บไว้แบบดิจิตอลสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ onsitecollection.com นะครับและเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ